สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Happy Very Nush จะพามาเดินเที่ยวชมสถานที่รอบๆ บริเวณใกล้เคียงนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายเหมือนกับยี่ห้อรถอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆชมธรรมชาติกันดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินมาตามทางที่เห็นเนี่ยนะคะเราเดินมาได้ไกลพอสมควรแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจเราก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวพอเลยตรงนี้ไปแล้วมีอะไรจะถ่ายเข้ามาถึงในบริเวณที่เป็นคล้ายๆเหมือนป่าละเมาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราสังเกตดูที่พื้นตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าจะยังมีหิมะที่ยังละลายไม่หมดนะคะยังหลงเหลืออยู่เพราะว่าตอนนี้อากาศแค่ประมาณ 6-7 องศามันไม่เพียงพอที่จะทําให้หิมะเหล่านี้ละลายไปหมดนะคะมันก็เลยยังเหลืออยู่อีกเยอะถ้าฝนไม่ตกหรือว่าแดดไม่แรงๆมันก็จะไม่กลายเป็นน้ําก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะให้ดูบริเวณป่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเลยจากเขตป่าตรงนี้ไปแล้วเราจะไปเจออะไรตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะยังอยู่ในส่วนที่เป็นหิมะอยู่ก็จะเป็นแนวยาวไปอย่างนี้ไปตลอดเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นบ้างนะคะถ้าดูแต่อันนี้อย่างเดียวเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนเราย้ายมาดูทางด้านซ้ายมือกันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นโอ้โหตรงนี้หนาแน่นเลยในส่วนของที่ยังไม่ละลายแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านเรือนของผู้คนที่เขาอยู่วันนี้แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาละค่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาใกล้จะถึงกับตรงบริเวณที่เราอยากจะให้ดูแล้วนะคะตอนนี้มันก็จะมีป้ายบอกดูสิมันมีเด็กๆซนๆเอาสีมาพ่นแต่เรายังพอมองเห็นนะคะเขาบอกว่า Welcome in Arbutetum Kondol Bru แปลว่ายินดีต้อนรับสู่ Arbutetum ในเขตของสะพาน Kondol Kondol เป็นสถานที่ Bru ก็เรียกว่าสะพานแต่ส่วนอื่นนี้มองไม่เห็นนะคะอ่านไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่สกปรกมันบังเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปนะคะจากจุดนี้แล้วก็จะเป็นทางเดินตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นตรงที่คิดว่าสวยเราจะไปดูว่าตรงบริเวณนั้นไม่รู้มีคนเยอะหรือเปล่าแต่ปกติไม่ค่อยมีคนทดาถึงแล้วนะคะตรงที่อยากจะพามาดูพอเราเข้ามาในป่าลึกๆนะคะเราก็จะมาเจอกับแม่น้ำขนาดใหญ่ซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะที่เราเห็นน้ำทั้งหมดอยู่นี่นะคะมันจะเป็นน้ำแข็งนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะขึ้นไปเดินบนน้ำได้โดยที่เราไม่ตกลงไปด้วยนะคะแต่ตอนนี้ไม่น่าจะได้เพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่หน้าวินเทอร์แล้วก็มันน้ำมันนิ่มแล้วถ้าเดินตกไปนี่เดินลงไปนี่รับรองจมแน่นอนสวยนะคะถ้ามีแดดจะสวยกว่านี้วันนี้อากาศอึมครึมมากแต่ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่อันนี้ก็เป็นด้านความมือของคนไทยนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนของผู้คนแต่แถวนี้น่าจะแพงนะคะถ้าจะเปรียบเทียบเมืองไทยก็เหมือนกับว่าบ้านติดทะเลสาบอะไรแบบนี้ถ้ามีเงินก็มาซื้ออยู่ได้นะคะในส่วนของอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่เขาตัดไปแล้วมันก็จะมียอดเท
ที่มันพยายามจะเติบโตขึ้นมาเดี๋ยวพอมันโตขึ้นมาเขาก็ตัดมันอีกส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณท่าน้ำให้เราสามารถเดินลงไปใกล้กับน้ำได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะไม่พาเดินลงไปนะคะเพราะว่าเราจะต้องเดินไปอีกไกลเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันแล้วก็ให้ดูตรงนี้แค่นี้นะคะตอนนี้เราเดินมาลึกมากๆเลยนะคะในป่าลึกตอนนี้จะให้ดูต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้นะคะอันนี้ดูเหมือนตายเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอช่วงหน้าซัมเมอร์นะคะมันจะแตกใบออกมาเขียวขจีถึงตอนนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูตอนนี้ดูแบบไม่มีใบไปก่อนมีคนมาวิ่งออกกำลังกายด้วยตอนนี้เราเดินมาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเราเดินมากี่กิโลแล้วทำไมบังตอนนี้นะคะเราเดินกันมาไกลประมาณ3กิโลกว่าๆนิดๆแล้วนะคะเดี๋ยวดูว่าตอนไปถึงบ้านแล้วเราจะดูว่าเราเดินมาไกลได้กี่กิโลเดินผ่านมานะคะเรามาเจอต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างบนเห็นดำๆที่ตรงยอดไหมคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆเห็นไหมอันนี้มันก็คือรังนกเพราะนกเนี่ยมันจะทิ้งรังเอาไว้ช่วงหน้าวินเทอร์แล้วพอหน้าร้อนมันก็จะกลับมาอีกรังนกภาษาไทยภาษาสวีดิชเขาเรียกว่าโฟเกลบูร์คือโฟเกลแปลว่านกบูร์แปลว่ารังรวมกันเป็นรังนกค่ะตลกไหมออกเสียงเหมือนอยู่บนดอยเนาะเดินมาเรื่อยๆมาเจอต้นนี้ดีกว่าต้นแรกอีกนี่มีโฟเกนบูร์สองรังเลยอันนี้ใหญ่มากๆพลาดไม่ได้ถ้ามีนกมาอยู่ตรงนี้นะสงสัยจะร้องกันระงมถ้ามีใบนะเราจะมองไม่เห็นมันตอนนี้ไม่มีใบเราก็เลยมองเห็นมันง่ายๆเลย